วิธีการปรับแต่งคอมพิวเตอร์ในปี2022ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็แรงมากที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทริคการปรับโดยเฉพาะใครที่ใช้ CPU AMD พร้อมกับการ์ดจอ AMD ดูคลิปนี้รับรองคอมคุณแรงขึ้นอย่างแน่นอนครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาทำความรู้จักนะครับแล้วก็เปิดประสบการณ์กับการใช้งานคอมพิวเตอร์ A บวก A นะครับเรียกว่าให้ประสบการณ์ experience เนี่ยที่เรียกว่าเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นละกันใครที่ไม่ได้ใช้ CPU AMD หรือไม่ได้ใช้การ์ดจอ AMD นะครับใช้เป็นแบบส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็น AMD เนี่ยก็ดูคลิปนี้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ CPU AMD หรือใช้แค่การ์ดจอ AMD หลายๆฟังก์ชันก็จะเปิดใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับโดยวิธีการปรับแต่งอะไรต่างๆเนี่ยผมจะสอนไปตั้งแต่การอัปเดต BIOS จนไปถึงการเปิดฟีเจอร์ฟังก์ชันพิเศษที่ทาง AMD มานะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเลือกซื้อด้วยนะครับใครที่แบบว่าอยากจะเล่นเกม 4K อยากจะเล่นเกม Full HD ต้องซื้อเซตแบบไหนต้องประกอบแบบยังไงเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาตอบปัญหาข้อข้องใจกันให้นะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับสำหรับในเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่1สิ่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยไม่ทราบว่ามันสามารถอัปเดตได้นั่นก็คือในส่วนของตัว BIOS นะครับ BIOS เนี่ยมันจะเป็นการอัปซอฟต์แวร์ที่อยู่ในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับเพื่อแก้ไขบั๊กเพิ่มประสิทธิภาพอะไรต่างๆวิธีการอัปเดตเนี่ยง่ายมากๆเป็นยังไงไปดูกันครับโดยวิธีการอัปเดต BIOS นะครับผมให้เข้าไปที่เว็บไซต์ Google แล้วก็พิมพ์ชื่อรุ่นเมนบอร์ดแล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ผลิตหลักนะครับเข้าไปในหน้า Support ครับผมเลือกเข้าไปที่ Driver นะครับแล้วก็เลือกมาที่ BIOS ตัวนี้ดาวน์โหลดตัว BIOS ให้เสร็จเรียบร้อยครับก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ออกมานะครับทำการแตกไฟล์ครับแล้วก็ Copy เข้าไปที่ในส่วนของตัว Flash Drive นะครับผมนี่ก็จะมีโฟลเดอร์ของตัว BIOS อยู่นะครับซึ่งถ้าเราไม่รู้ว่าเมนบอร์ดของเราเนี่ยเป็นรุ่นอะไรนะครับให้โหลดโปรแกรม CPU Z มาดูครับในส่วนหน้าเมนบอร์ดจะมีบอกโมเดล ROG Strix X570นะครับพอเราดาวน์โหลดตัวไฟล์ BIOS แตกไฟล์ใส่ Flash Drive เสร็จครับให้ทำการรีสตาร์ทคอมครับในช่วงที่เรารีสตาร์ทคอมตอนนี้นะครับพอเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยให้เราทำการกดปุ่ม delete หรือว่าตัวปุ่ม F2 รัวๆนะครับก็กดรอไว้เลยก็ได้ครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของตัวหน้า BIOS เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นในส่วนของทาง ASUS หรือว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยส่วนมากจะอยู่คล้ายกันก็คือหาคำว่า True นะครับแล้วก็คำว่า Fat Utility หรือว่า Fat BIOS Update BIOS อะไรต่างๆจะเหมือนกันนะครับเข้าไปใน Storage Flash Drive ที่เราเก็บไว้ครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ของตัว BIOS ครับอย่างตัวนี้ชื่อ ROG Stick นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กด Enter และกดตกลง Yes ครับเท่านี้ครับเป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของขั้นตอนการอัปเดต BIOS รอให้จนเสร็จครับก็จะอัปเดต BIOS เสร็จเราก็จะได้ฟีเจอร์ใหม่ฟังก์ชันใหม่การแก้บั๊กใหม่แล้วก็เพิ่มเพอร์ฟอร์มานซ์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานด้วยครับอย่างที่2นะครับเรื่องของการเปิด XMP ครับหลายๆคนซื้อ RAM บัส 3,200 บัส 3,400 บัส 3,600 มาเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันไม่แรงเลยนะครับเปิดเครื่องแล้วมันก็ได้แค่บัส 2133 266นะครับจริงๆเนี่ยซื้อ RAM มาเราต้องเปิด XMP นะครับเปิดยังไงไปดูกันครับสำหรับวิธีการเปิด XMP นะครับแต่ละเมนบอร์ดเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็คือตอนเปิดเครื่องให้กดเข้าปุ่ม delete นะครับแล้วก็เลือกไปที่หน้า AI Tweak หรือว่าในหน้า OC นะครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะใช้ชื่อหมวดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ให้หาคำว่าตัว memory frequency หรือถ้าเป็น ASUS เนี่ยก็จะเป็น AI Overclock Joule นะครับหรือว่าถ้าสมมติเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็จะชื่อแตกต่างออกไปแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบเป็น DOCP กับที่ชื่อว่า XMP นะครับถ้าอย่างของ ASUS เนี่ยให้เลือกคำว่า DOCP ครับแค่นี้ก็จะเป็นการเปิด XMP ของตัว RAM ให้มันวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพครับแล้วก็ทำการกด F10 เพื่อทำการ Save Enter ครับผมสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับใครที่แบบว่าใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เป็น CPU Ryzen บวกกับการ์ดจอ Radeon นะครับอันนี้ต้องใช้งานคู่กันถึงจะเปิดฟังก์ชันนี้แล้วเพิ่มประสิทธิภาพนะครับนั่นก็คือฟังก์ชัน AMD Smart Access Memory นะครับหรือที่เขาเรียกกันย่อๆว่าแซมนะครับมันจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลในส่วนของแรมการ์ดจอแรมตัวเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเข้าถึงได้แบบโดยตรงนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับในขั้นตอนการเปิดฟังก์ชันของตัว Smart Asset Memory หรือว่าตัวแซมนะครับให้เข้ามาใน BIOS เช่นเดิมนะครับถ้าเป็นเมนบอร์ด ASUS หรือว่าเมนบอร์ดบางตัวเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันคำว่า Resize Bar ตรงนี้เลยนะครับเราสามารถกดที่ตรงนี้ครับปุ๊บแล้วก็เลือกเป็นออนเพียงแค่นี้ก็จะเป็นการเปิดฟังก์ชัน Smart Asset Memory ของทาง AMD แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติเกิดไม่มีทำอย่างไรนะครับผมขอลองเลือกเป็นออฟไปก่อนนะครับให้เข้าไปหน้า Advanced ครับแล้วก็ให้หาหมวดเมนู PCI Subsystem Settingชื่อแบรนด์อื่นๆเนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับในส่วนหมวดตัวนี้อาจจะต้องลองหากันดูแต่ชื่อที่มันเป็นหลักๆที่เราต้องการเนี่ยมันจะชื่อว่า Above 4G Decoding นะครับทุกๆเมนบอร์ดจะมีฟังก์ชันนี้ทั้งหมดนะครับใครที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในหมวดหน้า Advanced ลองเลื่อนๆค่อยๆหาดูให้หาฟังก์ชันคำว่า Above 4G Decoding ตัวนี้
จอปุ๊บให้เลือกทำการเป็น enable นะครับผมแล้วก็ resize barSupport นะครับตัวนี้ให้ปรับเป็นแบบออโต้เพียงเท่านี้เนี่ยก็จะพร้อมสำหรับการใช้งานในฟังก์ชันของส่วนแซมหรือว่า Smart Access Memory นะครับแต่ถ้าเมนบอร์ดมีตัวนี้ก็กดตรงนี้ไปเลยก็ได้เพราะว่ามันปรับที่เดียวกันนะครับตอนนี้ก็เป็น Off ใช่ไหมปรับตรงนี้ปุ๊บก็เป็น On จะเป็นคำสั่งเดียวกันแล้วก็ F10 Enter เข้า Windows เรียบร้อยครับถ้าสมมติใครรู้สึกว่าไปเปิดใน BIOS มันยุ่งยากหาไม่เจอจริงๆนะครับให้ทำการอัปเดตตัวไดรเวอร์การ์ดจอเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมันจะมีในส่วนของหน้า performance ตัวนี้ครับเข้าไปที่หน้า performance แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างตัวนี้ครับจะมีตัว AMD Smart Asset Memory ให้เราปรับเป็น enable นะครับผมตัวนี้ก็สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันตัวนี้ได้เลยครับ wow. หลังจากที่เราได้ทำการอัปเดต BIOS เปิด XMP เปิดระบบSmart Access Memory แล้วนะครับผมจริงๆเนี่ยในการเล่นเกมนะครับของทาง AMD เองเนี่ยเขามีระบบเทคโนโลยีหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าสามารถลดการเรนเดอร์ของตัวภาพแต่ว่าทำให้เฟรมเรทอะไรต่างๆเนี่ยได้สูงมากยิ่งขึ้นรายละเอียดภาพเนี่ยยังคงสวยงามมากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าเทคโนโลยี FSR นะครับซึ่ง FSR เนี่ยจริงๆก็มีเริ่มรองรับได้หลายเกมมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Assassin's Creed ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นตัว Horizon นะครับก็ยังคงมีรองรับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายเนี่ยหลายๆเกมเนี่ยรองรับกันมากซึ่งมีมากกว่า100เกมแล้วนะครับซึ่งวิธีการเปิดตั้งค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้เฟรมเรทเพิ่มแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับก็สำหรับวิธีการเปิดฟังก์ชันตัว Fedori FX Super Resolution หรือว่าตัว FSR นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเกมนั้นๆเนี่ยรองรับหรือเปล่านะครับอย่างวันนี้เนี่ยผมจะมาลองกับเกมตัว Horizon นะครับเฟรมเรทเนี่ยตอนนี้อยู่ที่90เฟรมนะครับจะเห็นว่าเนี่ยผมเล่นอยู่80กว่า90กว่าความสวยรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้ดูเท็กเจอร์ตามนี้นะครับเท็กเจอร์รายละเอียดอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดในส่วนของฟังก์ชัน FSR กันนะครับมันจะอยู่ในเกมเลยนะครับเนี่ยจะชื่อว่า Upscale Method แต่ละเกมจะไม่เหมือนกันนะครับลองปรับแล้วลองหาคำว่า Fedori FX Super Resolution นะครับพอทำการแอพพลายไปปุ๊บนะครับสิ่งที่คุณจะได้กลับมาครับเฟรมเรทครับ150เฟรมรายละเอียดของภาพเอาตรงๆเลยนะความคมชัดลดลงครับอันนี้ผมดูออกเลยว่าความคมชัดลดลงแต่มันสามารถปรับได้ว่าคุณต้องการความคมชัดเพิ่มขึ้นไหมถ้าสมมุติเปิดฟังก์ชันตัวนี้นะครับโดยเราไปในส่วนของตัวค่าด้านล่างตัวนี้นะครับ upscale quality เนี่ยเน้นสำหรับ performance หรือเน้นสำหรับ quality ultra quality ลองปรับแบบ ultra quality ก็ได้ครับนี่ไปครับก็ยังคงได้เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นนะครับจากตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80-90 เฟรมพอเราเปิดตัวฟังก์ชัน FSR ขึ้นมานะครับรายละเอียดภาพเนี่ยเรียกว่ายังคงคมชัดแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการนะครับแต่เฟรมเรทที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ 20-30 เฟรมแรงเพิ่มขึ้น 20-30% กันเลยทีเดียวนะครับแค่เปิดฟังก์ชันในส่วนของตัว FSR ซึ่งตอนนี้เนี่ยการ์ดจอเราได้ใช้งานในส่วนของตัวฟังก์ชันแซมหรือว่า Smart Access Memory ด้วยนะครับมันจะทำงานแบบควบคู่ดังนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ใครที่เป็นแบบ A+ A CPU AMD การ์ดจอ AMD เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนตรงนี้แบบเต็มที่นะครับ wow. ก็เรียกได้ว่าเปิดตัว FSR ไปเนี่ยได้เฟรมเรทเยอะขึ้นมากนะครับเพิ่มทีแบบ60เฟรม80เฟรมความแรงเพิ่มขึ้นถ้าตีเป็นเลขเฉลี่ยเนี่ย 50-80% กันเลยทีเดียวหลายๆคนที่แบบรู้แล้วก็อย่าลืมไปเปิดนะครับเน้น performance ปรับไปที่ทาง performance เน้นความละเอียดยังสูงอยู่แต่ว่าได้ภาพที่สวยงามเหมือนเดิมเนี่ยก็ปรับไปทาง quality นะครับแต่ถ้าสมมติเกมเขาไม่ได้รองรับเนี่ยจริงๆแล้ว AMD เขายังมีอีกเทคโนโลยีนึงนะครับที่เรียกว่า Radeon Super Resolution นะครับหรือว่าชื่อย่อเนี่ยRSR นะครับจะเป็นการจำลองการเรนเดอร์ที่แบบว่าให้ภาพความละเอียดเช่นเรนเดอร์แบบ Full HD ตัดแสดงผลแบบ 4K ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับการอัพสเกลนะครับทำยังไงเนี่ยเราไปลองดูกันครับสำหรับวิธีการเปิดตัว RSR นะครับอันนี้จะสามารถเปิดผ่านตัวซอฟต์แวร์ของทาง Radeon ได้นะครับโดยการกดปุ่ม Ethernet R ที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับกดปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันจะเด้งในส่วนของตัวหน้าซอฟต์แวร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเริ่มแรกนะครับให้เข้าไปที่ในส่วนรูปฟันเฟืองด้านบนนี้นะครับเนี่ย setting นะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เลือกไปที่ในส่วนตัวกราฟิกนะครับกราฟิกปุ๊บคุณจะเจอคำว่า Radeon Super Resolution นะครับให้ทำการ enableไปนะครับให้ทำการเปิดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายๆคนจะงงมันคือเปิดทำอะไรนะครับให้ลองอ่านดูก็ได้ครับในส่วนตัวนี้เขาจะอธิบายประมาณว่าถ้าสมมุติคุณจะเปิดในส่วนของฟังก์ชัน FSR นะครับคุณสามารถเปิดในส่วนของตัวเกมได้เลยแต่ถ้าเกมไม่รองรับเนี่ยก็ใช้ฟังก์ชัน RSR แทนมันจะเป็นการจำลองเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้พอเราเปิดเสร็จปุ๊บนะครับเฟรมเรทต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าเดิมมันจะไม่ได้เพิ่มอะไรแต่อย่างใดนะครับให้ทำการไปที่ในส่วนของตัวเมนูเกมมิ่งต่ออีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับก็ปุ๊บตัวนี้ครับเวลาเราลั่นเกมอะไรอยู่มันก็จะขึ้นโปรไฟล์เกมนั้นตอนนี้ผมลั่นเกม PUBG ใช่ไหมครับก็จะมีตัว Radeon Super Resolution อีกหนึ่งตัวให้ทำการกดเปิดครับปุ๊บพอเปิดเสร็จปุ๊บอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะบอกว่าให้เราตั้งค่าในการปรับแต่ง
ปลี่ยนใบนะครับถ้าสมมุติเราไม่รู้ให้กดเครื่องหมายงงแล้วก็กดเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนี่ให้เปิดลันช์เกมแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณมีหน้าจอ 4K นะครับให้คุณเปลี่ยนการเซตติ้งตั้งค่าในตัวเกมให้เป็น 3,200x1,080 หรือ 3,072x1,728 หรือ 2,560x1,440 หรือปรับเป็นแค่ Full HD แล้วฟังก์ชันตัวนี้จะรองรับการทำงานถ้าสมมุติใครใช้จอที่เป็น1920นะครับก็จะต้องปรับลดเหลือแค่1,280x720นะครับโอเคนี้เขาจะมีสอนเอาไว้นะครับและถ้าสมมุติมันเปิดติดมันจะมีฟังก์ชัน upscale โชว์ขึ้นมาเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็คำว่า act นะครับผมแค่นี้แหละโอเค I got itนะครับตอนนี้จะยังเห็นว่ามันไม่มีตัวลูกศรสีเขียวใช่ไหมครับแปลว่ายังไม่ได้ทำงานครับให้เราไปเปลี่ยนการตั้งค่าตอนนี้ผมใช้งานหน้าจอที่เป็นแบบ 4K นะครับเข้าไปที่ setting ครับปรับเป็นความละเอียดตามที่เขาบอกถ้าสมมุติคุณต้องการภาพแบบโคตรคมได้เฟรมเพิ่มก็ปรับแค่3,200x1,080หรือจะปรับต่ำกว่านั้นคุณก็สามารถปรับได้นะผมขอเอาแค่สเต็ปเดียวพอนะกดปุ๊บแอปพลายเข้าไปปึ้งเรียบร้อยคุณจะเห็นว่าตัว OSD ผมยังคงใหญ่เท่าเดิมมันยังคงเป็นภาพแบบ 4K เหมือนเดิมนะครับทั้งที่ผมปรับความละเอียดอยู่ที่ประมาณ 3.8K นะครับให้กด Ethernet R เข้าไปดูครับคุณจะเห็นแล้วว่าตอนนี้หน้าจอนะครับเกมเราปรับ 3,200x1,080 แต่ว่ามันแอคทีฟกลายเป็น 4K ครับ 3,840x2,160มีเครื่องหมายบวกติ๊กถูกอยู่หมายความว่าเกมเราตั้งไว้ที่ 3,200 หรือตีประมาณว่า 3.8K แล้วกันนะครับติ๊กต่างว่า 3.8K แต่ภาพที่แสดงผลออกมาเนี่ยคือภาพแบบ 4K ครับดังนั้นการที่เราเปลี่ยน resolution เมื่อกี้เนี่ยมันจะทำให้ภาพแสดงผลเหมือน 4K เหมือนเดิมครับแต่ frame rate เขาจะประมวลภาพในแค่ตอนที่มันรันแค่ 3.8K ดังนั้นก็จะได้ frame rate เพิ่มขึ้นมานะครับหรือถ้าเราบอกว่าเฟรมไม่พอเราอยากได้เยอะกว่านี้เมื่อกี้เขาบอกว่าปรับที่ 1920x1080ก็ได้ใช่ไหมครับคุณก็ลองแอปพลายดูนะครับแล้วก็ลองเช็คดูว่ามันรันติดไหมนะครับเนี่ยตอนนี้มันยังรันติดอยู่นะครับแอคทีฟเรียบร้อยแล้วครับ 1920x1080 นะครับไปสู่การเรนเดอร์สเกลแบบ 4K รายละเอียดภาพอะไรต่างๆยังคงเป็นแบบ 4K อยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ยังคงเป็นแบบ 4K อยู่เหมือนเดิมคุณก็จะได้เฟรมเรทที่เพิ่มขึ้นแบบ200กว่าเฟรมนะครับอันนี้คือภาพ 4K ได้200กว่าเฟรมแต่ถ้าเราไม่ได้เปิดในส่วนของฟังก์ชันตัวนั้นนะครับมันก็จะไม่ได้เป็นภาพแบบ 4K ละถ้าคุณปิดไปนะครับปุ๊บภาพมันก็จะกลายเป็นแบบ Full HD สังเกตยังไงคุณลองกด Ethernet R อีก1รอบครับหน้าเมนูนี้มันกลายเป็นใหญ่แล้วเพราะว่าหน้าจอตอนนี้มันเป็นแบบ Full HD ครับแต่ถ้าเราเปิดอีก1รอบนะครับปั๊บเนี่ย Active เป็น 4K เรียบร้อยนะครับตอนนี้หมายความว่าคุณรันเกมโดยให้การ์ดจอประมวลผลแบบ Full HD แต่ภาพออกเป็น 4K นั่นเอง wow. เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทริคการเพิ่มความแรงให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับใครที่แบบว่าใช้งาน CPU Ryzen อยู่แล้วก็ใช้งานการ์ดจออยู่เนี่ยผมแนะนำเลยว่าไปเปิดทำตามทั้งหมดคุณจะได้ความแรง performance เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากจริงๆมันยังมีพวก Radeon Shield หรือ Radeon Anti Lag อีกนะครับที่ช่วยลดอาการกระตุกเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดเดียวกับ RSR วิธีการเปิดนะครับก็ Ethernet R แล้วคุณก็ลองเปิดฟังก์ชันอะไรต่างๆเล่นได้นะครับส่วนในเรื่องของการจัดสเปคในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยเอาจริงๆยุคนี้หลายๆคนเนี่ยยังชอบมีปัญหาเรื่องว่าพี่ผมซื้อ CPU ตัวนี้มาพี่ผมซื้อการ์ดจอตัวนี้มาเนี่ยมันจะเกิดอาการคอขวดหรือเปล่าพี่ทำไมคอมันขวดจังอะไรคืออาการคอขวด CPU มันรันไม่เต็มการ์ดจอมันรันไม่เต็มร้อยนะครับวันนี้ผมเลยมีไกด์ไลน์สำหรับการเลือกซื้อเลือกประกอบคอมมาให้แล้วกันนะครับโดยผมจะแบ่งเป็นในเรื่องของความละเอียดหน้าจอแล้วกันนะครับหน้าจอเนี่ยมันก็จะมี Full HD 2K 4K ใช่ไหมครับหลายรูปแบบมากๆถ้าคุณอยากจะเล่นเกม 4K นะครับผมแนะนำ CPU ตัวนี้เลยตัวที่เป็นตัว Ryzen 7 5800X 3D นะครับ CPU ตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมเรียกว่าแรงที่สุดในโลกสำหรับการเล่นเกมเลยก็ได้นะครับเรียกว่า CPU ตัวเนี้ยถ้าคุณต้องการเล่น 4K แบบปรับสุดไปเลยนะเอาไปคู่กับการ์ดจออย่างตัว Radeon RX 6950XT ครับก็คือการ์ดจอใบนี้ที่ผมใส่อยู่ตัวนี้ก็เป็นตัว ASRock OC Formula นะครับเครื่องนี้ผมประกอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วมันจะเล่นเกม 4K เปิด FSR เปิด SAM เปิด XMP เปิดอะไรต่างๆที่ผมโม้ไปได้เนี่ยจะได้กี่เฟรมในเกม Assassin's Creed เดี๋ยวเราไปลองดูกันครับก็สำหรับเซตนี้นะที่ผมแนะนำสำหรับการเล่นเกม 4K เนี่ยจะเป็น CPU Ryzen 7 5800X 3D นะครับบวกกับการ์ดจอ 6950XT ซึ่งถ้าสมมติมาลองเล่นเกม Assassin's Creed Valhalla เนี่ยเฟรมเรทมันก็จะอยู่ในช่วงประมาณเนี่ย83เฟรมนะครับ82 81บางช่วงก็มีไป90กว่านี่89 90นะครับซึ่งตัวเนี้ยผมปรับค่าเซตติ้งสูงสุดแล้วก็ปรับตัว FSR เปิดเป็นแบบ Adaptive ไว้นะครับก็คือไม่ได้เน้นปั่นเฟรมสูงเวอร์แต่เน้นให้มันสามารถเล่นได้สวยงามเซตนี้คือเซตที่ผมแนะนำสำหรับการเล่นเกมแบบ 4K ครับผมเดี๋ยวไปลองดูอีกหนึ่งเซตกันสำหรับใครที่แบบว่า
้องการเล่น 2K จะเป็นยังไงครับก็เรียกได้ว่าเซตที่ผมบอกไปเนี่ยมันสามารถเล่นเกม 4K ได้แบบสบายๆนะครับอยู่ในเฟรมเรทเฉลี่ยที่อยู่ประมาณ 72-80 เฟรมนะครับอันนี้ก็เป็นเฟรมเฉลี่ยสำหรับในส่วนของ 4K นะครับทีนี้ถ้าสมมติเราไม่ได้มีงบสูงขนาดที่ต้องซื้อ CPU ตัวท็อปๆขนาดนี้การ์ดจอตัวท็อปๆขนาดนี้ผมมีหน้าจอแค่ 2K ผมอยากจะเล่นเกมที่เรียกว่าเกมระดับ AAA เล่นในแบบ 2K เนี่ยผมควรใช้สเปคอะไรนะครับถ้าสมมติเป็นในฝั่งของทาง AMD เนี่ยอันนี้ผมแนะนำ CPU เป็นตัว Ryzen 7 5700X แค่นี้ก็เพียงพอแล้วบวกกับการ์ดจอตัวที่เป็น 6750XT รหัสใหม่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นเกม 2K ได้แบบลื่นเลยครับเล่นลื่นขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูกันครับอันนี้ก็จะเป็นเซตแนะนำสำหรับการเล่นเกม 2K นะครับก็จะเป็น Ryzen 7 5700X บวกกับการ์ดจอ 6750XT นะครับซึ่งก็ปรับเซตติ้งเป็นแบบ 2K ปรับสุดทุกอย่างนะครับแล้วก็เปิดตัว FSR ที่เป็นแบบ Active นะครับซึ่งเฟรมเรทที่ผมลองดูเฉลี่ยเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงประมาณ84เฟรมนะครับ84เฟรมเนี่ยเล่นได้แบบชิลสบายๆเลยนะครับปุ๊บหัวฆ่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเล่นได้สบายนะครับถึงบอกว่ามันจะเป็นสเต็ปไปอย่างที่ผมบอกนะครับใครอยากเล่น 4K ใครอยากเอาไปคู่กับหน้าจอ 2K ใครอยากเอาไปคู่กับหน้าจอ Full HD ก็ลองประกอบตามไกด์ไลน์ของผมตอนนี้นะครับเนี่ยก็สำหรับเกมนี้ถือว่าได้อยู่ในช่วงประมาณ84เฟรมเรทครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับประสบการณ์การเล่นเกมแบบ 2K นะครับก็ใช้งาน Ryzen 7 5700X บวกกับ 6750XT เนี่ยก็เหลือแล้วใช่ไหมครับได้เฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ84เฟรมถึง90กว่าเฟรมถือว่าเล่นลื่นเล่นได้สบายเลยนะทีนี้ถ้าสมมติผมไม่ได้มีตังค์ซื้อจอ 4K 2K ล่ะผมอยากจะเล่น Full HD เซตไหนที่ตอบโจทย์สำหรับผมที่สุดนะครับผมก็แนะนำ CPU ตัวที่เป็น Ryzen 5 5600ตัวเล็กๆราคาประหยัดครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยใช้ตัว6650XT นะครับ 6650XT แค่ตัวนี้เนี่ยก็เหลือเฟือเหลือใช้แล้วนะครับผมมันเล่นลื่นได้จริงหรอเดี๋ยวลองไปดูกันครับก็สำหรับเซต Full HD เซตนี้นะครับก็จะแนะนำเป็นตัว Ryzen 5 5600บวกกับการ์ดจอ 6650XT นะครับเซตนี้เนี่ยคุณสามารถเล่น Full HD ได้แบบลื่นๆสบายๆนะครับก็ลองดูเหมือนเดิมกับเกม Assassin's Creed Valhalla นะครับก็อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย97 95 90เฟรมนะครับก็เล่นได้แบบสบายๆเลยอันนี้ก็เป็นการเปิด FSR เช่นเดิมปรับ Ultra เหมือนเดิมแล้วก็ Graphic Quality เนี่ยปรับสุดเป็นภาพแบบ Full HD นะครับอันนี้เป็น FSR แบบ Adaptive Sync นะครับเฟรมเรทก็เนี่ยเลยอยู่ในช่วง90กว่าอะไรเงี้ยได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ผมถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆนะครับนี่โดดลงว่ายน้ำ93เฟรมครับเนี่ยแหละครับประมาณนี้93เฟรมโดยเฉลี่ยก็เห็นไปแล้วใช่ไหมครับ Ryzen 5 5600บวกกับการ์ดจอ 6650XT เล่นได้สบายๆเลยนี่แหละครับมันเป็นเซตที่เรียกว่า All AMD A + A Gaming นะครับก็ CPU AMD การ์ดจอ AMD คุณจะสามารถเปิดคุณสมบัติได้หลากหลายอย่างแต่ผมก็ไม่ได้พูดนะครับว่า CPU AMD เนี่ยต้องจำกัดแค่การ์ดจอ AMD เท่านั้นคุณสามารถใช้กับอะไรก็ได้การ์ดจอ AMD คู่กับอะไรก็เล่นได้ CPU AMD คู่กับอะไรก็เล่นได้แต่ถ้าอยากเล่นให้ดี A + A คุณจะเปิดฟังก์ชันที่ Double A ทำงานได้ครับโอ้โหนี่มันอะไรสุดยอดมากก็ลองดูแล้วกันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นทริคสั้นๆกับใครที่ใช้งาน CPU Ryzen อยู่แล้วต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มฟังก์ชันอะไรต่างๆจริงๆมันจะมีเรื่องของการเปิดพวก PBO การโอเวอร์คล็อกอะไรต่างๆแต่วันนี้ผมขอสอนแบบพื้นฐานแล้วกันรอบหน้าจะมีทริคอะไรอีกเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมนก XVT ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับถ้าคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ